สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่ชั่วโมงที่3ของวันหนุ่มๆวันนี้วันอะไรคะพฤหัสบดีวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช255058นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวภาษาไทยคณิตอะไรอีกภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์นะคะในวันนี้แต่ว่าเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะเด็กๆบอกว่าเกี่ยวข้องกับฝนหลวงแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าฝนคืออะไรฝนคืออะไรคนชื่อฝนพี่หนูชื่อฝนฝนคืออะไรคะน้ำฝนคือน้ำเด็กๆบอกว่าฝนคือน้ำและน้ำอะไรล่ะคะน้ำฝนแล้วมันมาจากไหนล่ะคะมาจากเมฆและเมฆอยู่ที่ไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นฝนมาจากไหนคะมาจากบนฟ้านั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วในอากาศของเรามีน้ำไหมมีค่ะมันเป็นความชื้นถ้าความชื้นเยอะนะคะถ้าความชื้นเยอะเมฆก็จะก่อตัวแล้วมันก็จะตกลงมาเป็นฝนนั่นเองแต่ว่าถ้าความชื้นน้อยนะคะมันก็ไม่สามารถก่อตัวเป็นเมฆได้แล้วมันก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกได้ไหมไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฝนเกิดจากบนฟ้านั่นเองแล้วฝนธรรมชาติปัจจุบันนี้เป็นไงคะลูกปัจจุบันนี้เป็นไงตอนนี้เรายังไม่เขียนอะไรทั้งสิ้นเก็บใจลิ้นชักโต๊ะให้หมดแล้วหันหน้ามาฟังคุณครูกันดีกว่านะคะครูถามว่าปัจจุบันนี้ฝนธรรมชาติฝนที่เกิดขึ้นเองเป็นยังไงคะมันตกต้องตามฤดูกาลไหมไม่นะคะมันนึกอยากจะตกตอนไหนมันก็ตกนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะมันก็เกี่ยวพันมาจากโลกของเรานี่แหละนะคะความชื้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่ราบหรือพื้นดินมีอะไรคะมีน้ำแต่ถ้าพื้นดินไม่มีน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะระเหยกลายขึ้นไปเป็นไอน้ำได้นั่นเองทีนี้ทำไมพื้นดินถึงไม่มีน้ำเลย เพราะว่าเวลาฝนตกลงมาน้ำลงที่ไหนหมดน้ำไปไหนหมดน้ำไปไหนหมดคะเวลาฝนตกลงมาฝนก็ตกลงมาตั้งเยอะตั้งแยะมันหายไปไหนหมดเพราะพื้นที่ของเราไม่มีต้นไม้เมื่อไม่มีต้นไม้มันก็ไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำไว้ได้นั่นเองนะคะทีนี้น้ำเหล่านั้นก็จะไหลลงสู่ทะเลหมดแล้วฝนก็จะไปตกอยู่ในทะเลอยู่ในมหาสมุทรมันไม่มาตกในพื้นที่ที่เราต้องการให้มันตกนะคะนี่คือฝนธรรมชาติแล้วพอฝนธรรมชาติไม่ตกความเดือดร้อนมีไหมคะเราต้องใช้อะไรเราต้องใช้น้ำตั้งแต่น้ำดื่มน้ำใช้น้ำอะไรอีกทุกอย่างเราใช้น้ำหมดเลยทีนี้เมื่อฝนธรรมชาติไม่ตกความเดือดร้อนมีมากมายแล้วยิ่งคนที่ต้องทำมาหากินกับน้ำนะคะต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบนั่นก็คือเกษตรกรหรือชาวนาชาวไร่คราวนี้เดือดร้อนหนักเลยเพราะไม่มีน้ำในการปลูกข้าวนะคะคนที่ช่วยเรานั่นก็คือใครคนที่ช่วยเรานะคะคิดค้นการทำฝนขึ้นมาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิดค้นเรื่องของการทำฝนเทียมเพื่อให้ฝนมาตกตามในที่ต่างๆที่ชาวนาชาวไร่หรือชาวบ้านเดือดร้อนนั่นเองนะคะอันนี้ครูเล่าคร่าวๆแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องของฝนหลวงนะคะ
มาเตรียมความพร้อมกับร่างกายของเรายืนขึ้นค่ะเร็วเร็วเร็วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะดาราพร้อมนักร้องพร้อมไปกันเลยค่ะสนุกกับเพลงนี้หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวินอะไรกันเล่าจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้าพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวินอะไรกันเล่าก็ถือเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายสงบหัวพันหากพวกเรากำลังสบายสงบหัวพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าสงบหัวพันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าจงส่งเสียงดังพอจะทราบได้ยังพอจะทราบแล้วนะคะเมื่อพอจะทราบแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของการเกิดฝนฝนเพราะฉะนั้นการเกิดฝนฝนต้องมาจากเมฆเมฆต้องมาจากไอ้น้ำไอ้น้ำมาจากแม่น้ำที่อยู่บนพื้นโลกนี่แหละค่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของฝนหลวงเมื่อวานนี้ขอต่อของเมื่อวานนี้นิดนึงเมื่อวานนี้แบบทดสอบของเราเป็นไงคะลูกแบบทดสอบของเราเป็นไงทำได้แค่5ข้อแล้วเหลืออีก
อีก5ข้อนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวการันนั่นเองยังจำได้ไหมคะจำได้เมื่อจำได้ตัวการันคืออะไรพยัญชนะที่มีไม้ทันตคาตกำกับไว้บนหัวบนตัวนั่นเองนะคะทำให้คำนั้นไม่สามารถออกเสียงได้นั่นเองนะคะเราจะเอาไม้ทันตคาตไปกำกับตรงไหนแล้วเราบอกว่าเราไม่ให้มันออกเสียงได้ไหมไม่ได้นะคะมันมีหลักการใช้อยู่นะคะแล้วเมื่อวานเหลืออีก5ข้อขอต่อดีไหมคะดีถ้าขอต่อไปที่ข้อสอบของคุณครูกันข้อ6ตัวการันที่ไม่ต้องการให้ออกเสียงสระด้วยข้อใดถูกต้องตัวการันที่ไม่ต้องการให้ออกเสียงสระด้วยข้อใดถูกต้องข้อกอข้อขอหรือข้อคออ้าวใส่ลงไปเร็วๆค่ะครูบอกแล้วว่าเมื่อวานไม่ต้องลบไงคะเขียนต่อไปเลยข้อ6ถึงข้อ10ได้หรือยังเราจะไปอย่างด่วนจีนะคะไม่อย่างนั้นฝนหลวงเราไม่จบอีกไม่นั้นเด็กๆก็จะไม่ได้ดูหนังหรือดูการ์ตูนคิดดี